รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยคมกริบแกว่งไกวไม่คล่องขัดดูเด็ดชัดแม้ผลัดลงคงคมไว้ยามประชิดติดพันไม่หวั่นใครประทับใจให้สถิตนิจนิรันดร์คือมีดสั้นสองคมขนาดเล็กที่มีการเอ่ยถึงในประวัติศาสตร์ของมนุษย์แทบทุกพื้นที่บนโลกอยู่ในความเชื่อของแทบทุกศาสนาเป็นของล้ำค่าของผู้คนทุกชนชั้นเป็นถึงเครื่องราชกกุฏภัณฑ์และศาสตราภรณ์ของเจ้าเมืองมลายูกริดนั้นเราพูดถึงความเชื่อเราพูดถึงความเชื่อดังเดิมชาติพันธุ์มลายูเรียกว่าโกบิละคือมีความเชื่อนับถือผีบัมพบุรุษพอฮินดูพราหมณ์เข้ามาฮินดูพราหมณ์เข้ามาเผยแพร่ความเชื่อของเขาพราหมณ์เขาบอกว่าผีเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องที่เหนือธรรมชาติอีกต่อไปแล้วนะเทพที่เขานับถือเนี่ยแหละมันเป็นสิ่งที่เหนือธรรมชาติจริงๆพราหมณ์ที่มาบ้านเราเลยคือนิกายไสยวะนิกายไสยวะนี่หมายถึงว่าเขาถือ3เทพด้วยกันมีเทพศิวะโอมาเทวีแล้วก็พระพิฆเนศพราหมณ์มีความเชื่อว่ามนุษย์ไม่สามารถปกครองมนุษย์ได้นอกจากเทพเท่านั้นได้จะทำยังไงแก้ปัญหาเรื่องนี้ก็จะต้องทำพิธีกรรมในการที่จะสถาปนาเป็นเจ้าเมืองมาและก็จะต้องมีเครื่องราชกกุฏภัณฑ์สองอย่างด้วยกันหนึ่งก็คือกริดสองก็คือช้างกริดนั้นคือสัญลักษณ์ของเทพสามเทพด้วยกันตัวนี้กลมๆก็คือลึงลึงก็คือเสวลึงที่มีเสียลักษณ์ของเทพนะฮะไอ้ตัวนี้ก็คือเป็นตัวเทพศิวะอะไรตัวนี้มันมี3เทพตัวนี้ที่เป็นปุ่มๆนี่คืออะไรนะฮะก็คือโยนีหรืออุมาเทวีนะฮะแล้วก็ไอ้ตัวนี้ก็คืองวงช้างตรงนี้ฮะก็คือสัญลักษณ์ของพระพิฆเนศที่เขาเมื่อกี้สถาปนาทำไมฮะสถาปนาเจ้าเมืองมาเป็นสมมุติเทพหมายถึงว่าพอเป็นสมมุติเทพแล้วพอเป็นเทพแล้วเขาปกครองได้ไหมฮะปกครองได้ปกครองมนุษย์ได้ไอลักษณะนั้นนะฮะคือความเชื่อของฮินดูพราหมณ์ที่เป็นมรดกตกทอดมากับชาติพันธุ์มลายูและก็บ้านเราเนี่ยจนถึงปัจจุบันนะฮะที่มันมีจมูกดงเนี่ยก็ช่วงหลังก็มีเจ้าเมืององค์นึงชื่อตูนักภาก็รับอิสลามพอรับอิสลามแล้วหัวกิจที่เป็นรูปเทพรูปยังรูปนี้ใช้ได้อีกไหมฮะไม่ได้แล้วมุสลิมเขาใช้ไม่ได้รูปเทพรูปยักษ์อะไรลักษณะนั้นใช้ไม่ได้เลยก็มาเปลี่ยนช่างในสมัยนั้นนะฮะจะต้องเปลี่ยนโฉมเพิ่มจมูกขึ้นมาให้เป็นนามธรรมในเมืองไทยของเรามีกริดรามันอาวุธประจำกายของชายชาตรี
ที่แสดงถึงฐานะทางสังคมและยศถาบรรดาศักดิ์ของทั้งไทยพุทธและมุสลิมในพื้นที่ภาคใต้การทำกิจตีมีดตีดาบตีกิจเนี่ยคือแหล่งบ้านเราเนี่ยที่รามันบ้านเรานี่แหละเป็นโซนอุตสาหกรรมมาตั้งแต่โบรุ่งโบราณคือจากบ้านเราเนี่ยไปถึงเมืองหลวงในสมัยก่อนสมัยลังกาสุกะที่ประแวเนี่ยคือระยะห่างก็ประมาณระยะทางก็ประมาณ26กิโลประมาณนั้นนะฮะและก็ประกอบกับการทำกิจเนี่ยการตีเหล็กตีดาบตีมีดอะไรพวกนี้นะมันเสียงฮะมันเสียงมันรบกวนหูตีกันปุ้งปิงปุ้งปิงปุ้งปิงทางหมู่บ้านเนี่ยมันก็เจ้าเมืองฮะเจ้าเนี่ยเขาไม่อยากจะมีเสียงไอ้พวกนี้มารบหูเขาเลยก็ยกมาตั้งโซนอุตสาหกรรมที่นี่แล้วก็กลายเป็นอุตสาหกรรมการตีมีดตีกรีดตีดาบที่นี่นะฮะที่รามันเนี่ยตั้งแต่โบรุ่งโบราณจนถึงปัจจุบันนะฮะครับส่วนสำคัญส่วนแรกของกรีดรามันคือใบมีดซึ่งช่างตีมีดต้องคัดเลือกเหล็กกล้าอย่างดีมาเผาในอุณหภูมิสูงแล้วตีให้ได้มีดที่มีความคดงอโค้งเว้าเหมือนเกลียวคลื่นพริ้วไหวปลายแหลมขมมากดูน่าเกรงขามแต่อ่อนโยนอยู่ในทีจำนวนความคดโค้งของกริดมีการแบ่งระดับกันไว้ด้วยคนทั่วไปจะใช้กริดที่มีใบกริดคดโค้งได้5คดถัดมาเป็นใบ7คดสำหรับคนที่เป็นที่นับถือชั้นแม่ทัพนายกองส่วนกริดสำหรับเจ้าเมืองจะมีใบกริด9คดขึ้นไปกริดเนี่ยมันไม่ใช่อาวุธหำหันเพื่อเป็นการต่อสู้แต่ว่ามันเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งในการที่จะบริหารสังคมให้อยู่ในระบบระเบียบหมายถึงว่าถ้า9คดใครไปใช้ถ้า7คดใครไปใช้ถ้า5คดใครไปใช้ไอ้ลักษณะนั้นนะฮะคือการแบ่งระบบการเมืองการปกครองของเขาในสมัยนั้นนะฮะส่วนถัดมาซึ่งสำคัญไม่แพ้ใบกริดคือส่วนหัวกริดหรือด้ามกริดเพราะจะมีการสลักเสลาเป็นรูปร่างสวยงามโดยสายสกุลช่างบันไดสาระจะทำหัวกริดเป็นรูปหัวนกพังกะชื่อที่เราคุ้นเคยคือนกกระเต็นจะเป็นนกที่หัวโตคอสั้นมีจมูกงอนยาวปากแสยะจนเห็นฟันเรียงกันส่วนใหญ่จะทำจากไม้นิยมไม้ตาลดำไม้แก้วไม้มะเกลือไม้มะม่วงโดยจะใช้ไม้ชิ้นเดียวเจาะรูสำหรับใส่ใบกริดหัวกริดก็จะไม่มีรอยต่อเนียนเรียบสวยงามด้ามจะต้องมีลักษณะตายงในรูปแบบนี้ก็คือมีดอกลายหยาบๆส่วนมากก็จะเป็นดอกลายปานละวะคือดอกลายมลายูโบราณหรือดอกลายปานละวะนี่มีมาบ้านเราก็ประมาณ 1,500 กว่าปีมาแล้วนะครับดอกลายนี้เราดูได้ที่ฐานเทวรูปหรือฐานวิหารฐานอะไรต่ออะไรพวกนี้ฮะหัวมันจะก้มลงก้มลงทำไมเพราะเขาเป็นบุคคลทั่วไปเป็นประชาชนทั่วไปภาษาช่างเขาเรียกว่าหัวกิจดือรอ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 มันไม่ถึงอะไรดือรอดือรอมันถึงว่าถูกกำจัดขอบเขตเป็นบุคคลที่ถูกกีดกั้นอะไรต่ออะไรนั่นนะตัวนี้ตาปูนออกมาตาปูนออกมาหัวมันจะเงยขึ้นผงาดผงาดคอมันจะเชิดดูถ้าเราดูแล้วเหมือนกับว่าจะมากัดเราดูแล้วน่ากลัวน่าเกรงขามดุดันก้าวร้าว
กฤษนี่ใครใช้นะฮะก็คือเราทัพคุณนางก็พวกเราทัพตำรวจทหารในสมัยนั้นนะฮะในสมัยนั้นนะแล้วก็ใบก็คือ7คดตัวนี้ฮะตัวนี้ถ้าเราดูแล้วนะฮะรายละเอียดมากตานั้นมันไม่ใหญ่เท่าไหร่แล้วก็หัวมันจะก้มลงเล็กๆน้อยตามันจะมองต่ำเอียงหน้าเล็กน้อยทำไมเหมือนกับว่าคนกำลังเพ่งเล็งดูเพ่งเล็งดูหรือว่าหูเนี่ยกำลังแอบฟังอยู่แล้วก็เพ่งเล็งอยู่ตลอดอันนี้ฮะใครใช้ล่ะฮะอันนี้ระดับเจ้าเมืองใช้ระดับรัฐมนตรีระดับราชครูใช้ใบเกรดล่ะกี่คด9คดเมื่อประกอบใบเกรดกับตัวเกรดเข้าด้วยกันแล้วก็นำมาสวมในปลอกเกรดซึ่งทำจากไม้ทั้งชิ้นที่เจาะรูให้พอดีกับใบเกรดเป็นรายละเอียดที่แสดงถึงฝีมือช่างซึ่งหาคนเทียบได้ยากแต่สิ่งที่ทำให้กริดรามันเป็นที่ต้องการของนักสะสมโดยเฉพาะในมาเลเซียและประเทศอาหรับคือหัวกริดที่เป็นรูปหัวนกพังกะช่างจะสลักลวดลายดอกศิละลงไปด้วยซึ่งเป็นลวดลายที่ถอดออกมาจากท่าร่ายรำศิละหรือการรำกริดนั่นหมายความว่าลวดลายบนหัวกริดก็เปรียบเสมือนคัมภีร์ยุทธที่จารึกท่าศิลปะการต่อสู้เอาไว้เป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นไม่เหมือนใครนั่นหมายความว่าช่างทำหัวกริดรามันต้องรำกริดเป็นทุกคนการไร่รำเกรดเนี่ยเสมือนการที่จะคลายเครียดคลายกล้ามเนื้อหัวใจคลายกล้ามเนื้อศีรษะร่างกายทั้งอวัยวะเล็กและอวัยวะใหญ่และก็เป็นการออกกำลังกายที่ถูกต้องตามหลักของเขานะฮะเป็นการยืดเส้นยืดสายเหมือนกับถ้าจีนก็คือไทเก็กก็จะเคลื่อนไหวค่อยๆปล่อยทั้งลมหายใจทั้งดึงให้มีกำลังภายในขึ้นมากำลังภายในก็คือกำลังใจกำลังใจทั้งกำลังกายขึ้นมาถึงปีพุทธศักราช2482หลังจอมพลป.พิบูลสงครามจัดตั้งสภาวัฒนธรรมออกนโยบายรัฐ12ประการเพื่อสร้างวัฒนธรรมใหม่ให้กับชาวไทยการพกกริดเริ่มเข้าข่ายการครอบครองอาวุธร้ายแรงการทำกริดและการใช้กริดในชีวิตประจำวันก็เริ่มหายไปจอมพลป.พิบูลสงครามเนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรีหลายสมัยนะฮะคือเป็นบุคคลที่สร้างนวัตกรรมใหม่หรือก็ปฏิวัติวัฒนธรรมขึ้นมาใหม่เขาก็มีกฎหมายนะฮะกฎหมายในการพกพาอาวุธการพกพาอาวุธกริดเนี่ยถ้าใครพกพาเข้าไปในชุมชนในผ่านป้อมก็ว่ามาป้อมตำรวจนะตำรวจสามารถที่จะจับและก็ริบเอากริดนั้นไปใครยังตีกริดตีมีดโดยไม่ได้รับอนุญาตเนี่ยก็จะต้องดำเนินคดีด้วยแต่คนที่ยังถือและมีความเชื่อในรูปแบบเดิมๆนะเขามีการต่อต้านและก็ไม่พอใจเพราะการพกพาอาวุธกริดนะเขามีความเชื่อใช่ไหมฮะเ
ขาพกด้วยความเชื่อแต่กระแสความนิยมกรีกรามันจากต่างประเทศยังคงไม่เปลี่ยนแปลงทางมาเลเนี่ยเขาก็หัวใสกว่าเราเขาก็มีนักธุรกิจเรื่องของโบราณและก็นักธุรกิจเกี่ยวกับวัฒนธรรมด้วยกรีกพอมีพวกนั้นนะเขาก็สร้างมูลค่าขึ้นมาสร้างมูลค่าว่ากรีกในรูปแบบนี้ศิลปะเหล่านี้มันมีคุณค่ามากถึงขนาดเป็นหมื่นเป็นแสนในลักษณะนั้นนะเขาก็มากว้านซื้อบ้านเราเนี่ยคนเราไม่ได้เห็นคุณค่านี่ก็ตีขายหมดเลยผมคนหนึ่งฮะที่เป็นคนที่คุ้นไอ้เรื่องกรีกเนี่ยช่วยหากรีกให้กับพ่อค้ามาเลเมื่อเรามองแล้วก็เกิดความรู้ขึ้นมาเปิดความรู้มีแนวคิดขึ้นมาว่าเอ๊ะสิ่งเหล่านี้มันสวยงามจริงๆถ้าเรามาทำขึ้นมาใหม่เพราะว่าของเก่าเนี่ยนับวันมันก็จะหมดไปนะฮะครูตีพลีอะตะบูตั้งกลุ่มกรีกรามันขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2542ที่อำเภอรามันจังหวัดยะลาด้วยวิธีคิดง่ายๆว่าถ้าไม่มีการสืบทอดมันก็จะหมดไปโดยได้ไปเรียนรู้จากศูนย์ฝึกอาชีพและเรียนรู้จากปราชญ์ท้องถิ่นอีกหลายแหล่งจนได้องค์ความรู้ที่แท้จริงแล้วครูตีพลีไม่เคยลืมว่าการสืบทอดภูมิปัญญาให้คนรุ่นต่อไปเป็นสิ่งที่จำเป็นโดยเฉพาะในโลกที่วิทยาการสมัยใหม่เริ่มคืบคลานเข้ามากลืนกินวัฒนธรรมดั้งเดิมไปทีละน้อยลูกศิษย์คนแรกของเราก็คือเป็นลูกศิษย์ที่เราสอนเป็นกลุ่มเป็นคือชาวบ้านของในละแวกนี้นะฮะพอว่าอันนี้พอนิ่งนี่ตลาดลูกอะไรนี่สีบูดูสอนเขาโดยที่ไม่ได้รับค่าจ้างอะไรส่วนหนึ่งแล้วนะฮะและเขาได้ความรู้เราไปเขาก็ไปต่อยอดแล้วก็ปล่อยให้เขาทำอย่างอิสระและก็ไปทำเป็น อุตสาหกรรมครัวเรือนของเขาลูกเมียเขาก็ช่วยทำด้วยอะไรลักษณะนั้นศูนย์ศึกษาหัตถศิลป์ตะโลฮาลอของครูตีพลีจะสอนตั้งแต่พื้นฐานเพื่อปลูกฝังรากฐานให้มั่นคงเรื่องราวโครงสร้างของกรีกก็สอนอย่างละเอียดเพื่อให้เยาวชนมีความรู้ที่ถูกต้องทำชิ้นงานได้อย่างสมบูรณ์ก็ลูกชายนี่ก็เริ่มมาปีอะไรปี59ปีนี่เพิ่งมาเพราะลูกชายเราก็ช่วยงานอยู่แล้วแต่ว่าเขาเรียนหนังสือพอจบแล้วก็กลายเป็นผู้สืบทอดมาแล้วก็รับงานไปด้วยเพราะว่าเขาก็เห็นความสำคัญนะถ้าเขาไม่ทำไปถ้าเราเกิดเป็นอะไรไปนะก็ไม่มีใครช่วยในลักษณะนั้นเริ่มแรกก็เป็นคนที่สนใจเรื่องศิลปะตั้งแต่เล็กนะแล้วก็โดยที่คุณพ่อชอบปลูกฝังให้เราทำงานศิลปะและก็ชักชวนไปในงานดูงานหรือออกงานต่างประเทศต่างจังหวัดอะไรประมาณนี้ครับและก็เป็นการปลูกฝังฮะอย่างแรกที่เริ่มสนใจทำก็พ่อจะสอนทำด้ามขีดก่อนสอนเทคนิคการตัดไม้สอยไม้ให้เป็นโครงสร้างและก็แกะโครงสร้างอะไรเครื่องมือนี่ก็จะบอกในเรื่องนี้ก่อนและก็จากนั้นศึกษาเรื่องรูปแบบของด้ามมันมีกี่รูปแบบที่เราทำเนี่ยฮะแล้วก็ลวดลายว่าลวดลายมีความหมายอะไรยังไงครับพอเสร็จจากการที่เราพ่อสอนทำด้ามแล้วเราก็ไปเรียนทำใบฮะใบแรกที่ทำก็ประมาณ5คดก็นั่นกันครับเพราะว่าจะต้องมาปรับโครงสร้างให้มันมีความสมดุลกันเหมือนว่าขึ้นน้ำยังไงเราก็ต้องมีให้มันมีธรรมชาติในตัวใบนี้ตรงนั้นจะยาก
ครับใช้เวลานานกันฮะช่างรุ่นใหม่ที่เข้ามาเรียนสามารถแยกเรียนได้ตามกลุ่มที่ตนสนใจหรือมีความถนัดไม่ว่าจะเป็นกลุ่มทำใบกริดกลุ่มทำหัวกริดที่ต้องใช้ฝีมือแกะสลักกลุ่มทำฝักกริดและกลุ่มทำปลอกสวมกันที่กั้นระหว่างใบกริดและหัวกริดจะเห็นได้ว่าการทำกริดต้องใช้ทักษะหลายแขนงทั้งช่างแกะสลักไม้ช่างตีเหล็กแต่ยิ่งไปกว่านั้นยังเป็นการกล่อมกล่าวจิตวิญญาณนำคนให้เดินไปในทางที่ถูกต้องภายใต้หลักคำสอนของศาสนาตั้งแต่โบราณกาลแล้วมีการกำหนดจรรยาบรรณของช่างผู้ทำกริดรามันไว้อย่างชัดเจนซึ่งปัจจุบันสรุปรวบไว้เหลือ25ข้อเป็นแนวทางดำเนินชีวิตให้ดีงามทั้งสิ้นเช่นก่อนลงมือทำกริดแต่ละครั้งผู้ทำและผู้สั่งทำต้องทำใจให้บริสุทธิ์ห้ามเสพสิ่งเสพติดหรือของมึนเมาทุกชนิดห้ามทำกริดให้ผู้ที่ประสงค์ฆ่าคนหรือนำไปใช้ผิดศาสนาห้ามสอนวิชาการทำกริดให้แก่มุสลิมที่ไม่ละหมาดหรืออ่านอัลกุรอานไม่เป็นและอีกหลายข้อที่ป้องกันการกระทำไม่งามของตัวช่างเองและวงการทำกริดไปด้วยสิ่งที่ลืมไม่ได้ที่ผลักดันให้กริดรามันมีชื่อเสียงคือลายศิละลีลาการร่ายกระบวนยุทธ์บนกริดที่นำศิลปะหัตถกรรมเชื่อมสู่ศาสตร์แห่งการต่อสู้ช่างทำกริดจะต้องมีการแสดงรามกริดด้วยจะเป็นการที่เราจะมาออกกำลังกายหรือฟรีไซส์ให้เราให้มันมีสุขภาพแข็งแรงเสมอถ้าเรามาทำงานอยู่อย่างนี้ตลอดทำให้เราเคร่งเครียดหรือว่าอยู่กับงานเกินไปเราจะต้องมีการผ่อนคลายด้วยการแสดงครับคือการรำกริดนี้หนึ่งเราจะได้ในเรื่องของสมาธิฮะสมาธิสติปัญญาอารมณ์ในกระบวนการไล่ลำเนี่ยเหมือนว่ากระบวนท่าของเขาจะมีศาสตร์หรือความหมายในการไล่ลำนี้เขาจะเชื่อมโยงกับหัวกริดก็มีคนที่สนใจนะฮะมีทางโซเชียลบ้างแล้วก็สถาบันการศึกษาบ้างซึ่งคุณพ่อก็เป็นครูปัญญาที่จะเข้าไปสอนในสถาบันเนี่ยเหมือนที่เทศกาลเราไปแสดงตามงานครับไปแพร่ในรูปแบบนั้นนะครับเราก็จะให้มีสมาธิทำให้สติและก็มาควบคุมอารมณ์คือปัจจุบันนี้ที่บ้านเราก็เปิดเป็นศูนย์เรียนรู้กริดรามันและก็การแสดงรามกริดด้วยครับก็อยากจะให้มันมีต่อเนื่องนะฮะแล้วก็อยากจะให้มีการบูรณาการการแสดงกับการทำงานหัตถกรรมนี่ควบคู่กันนะกริดรามันงานหัตถศิลป์อันทรงคุณค่าแฝงความหมายและความเชื่ออันลึกซึ้งต้องอาศัยฝีมือช่างผู้ชำนาญที่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณอย่างเคร่งครัดจนเกือบจะเลือนหายจากวิถีชีวิตของชาวใต้ไปแล้ววันนี้ก็กลับมาเรืองรองขึ้นอีกครั้งด้วยความพยายามของปราชญ์ท้องถิ่นอย่างมุ่งมั่นด้วยเชื่อว่าแม้ในวันที่โลกเทคโนโลยีรุดหน้าไปอย่างรวดเร็วแต่ลึกๆข้างในของผู้คนยังคงโหยหาความงดงามและความอิ่มเอมจากงานศิลปะและวัฒนธรรมเสมอมา